สวัสดีครับผมตั้มซูเปอร์เพลย์ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมา VS ปืนกันเช่นเคยครับแต่ว่าจะไม่ใช่แบบปกตินะครับเนื่องด้วยในคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมรีวิว MC17 ไปนะครับมีคนถามผมนะครับว่าไอ้ MC17 กับ MK12 เนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาเอา2ปืนนี้นะครับมาเปรียบเทียบกันครับแต่ว่าเซิร์ฟจีนนะครับที่มี MC17 เนี่ยไม่มี MK12 ครับและทางเซิร์ฟไทยนะครับก็ยังไม่มี MC17 เช่นกันครับอันนี้ก็เลยจะเป็นการเปรียบเทียบปืนแบบข้ามเซิร์ฟนะครับเรียกว่าทำเป็นการทำครั้งแรกเลยทีเดียวครับก็จะพยายามทดสอบนะครับในตัวแปรเดียวกันนะครับเพื่อให้ผลออกมาเนี่ยมั่นคงที่สุดนั่นเองนะได้ผลออกมาเนี่ยค่อนข้างแม่นยำที่สุดนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับปืนไหนเนี่ยใน2กระบอกนี้จะดีกว่ากันนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงปืน MC17 นะครับผมนะครับได้รีวิวพวกข้อมูลพื้นฐานของเจ้าปืนนี้ไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆใครที่ยังไม่ดูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นการ์ดนะครับไว้ตรงมุมบนขวานะครับส่วน MK12 ก็เช่นกันนะครับผมก็ทำแล้วเหมือนกันนะครับถ้าใครนะครับที่ยังไม่ดูนะฮะก็ไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นการ์ดให้เช่นกันนะครับบนมุมขวาก็ลองดูนะครับจะเด้งขึ้นมานะฮะเพื่อนๆก็กดไปดูกันได้ครับและอย่างที่พูดไปนะครับผมมาได้พูดถึงข้อมูลพื้นฐานของทั้ง2ปืนนี้ไปแล้วนะครับผมจะไม่พูดซ้ำนะครับเอาเป็นว่าเพราะว่าเพื่อนๆที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะซิงกันได้นะครับเอาเป็นผมจะพูดเฉพาะจุดที่เอามาเปรียบเทียบแล้วก็จุดต่างข้อดีข้อเสียกันไปเลยครับอย่างแรกเลยนะครับเอาแบบรูปลักษณ์ภายนอกเลยนะครับนั่นก็คือ MC17 กับ MK12 นะครับดูรูปร่างที่คล้ายๆกันนะครับมันดูคล้ายกันจริงๆนะครับรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยต่างกันแค่ตรงปลายปืนนะครับแล้วก็พันท้ายเล็กน้อยนะครับส่วนช่วงตัวนะครับแทบจะเหมือนกันเลยนะครับคือวางเรียงกันเนี่ยถ้าเอาอุปกรณ์เสริมออกหมดเลยนะเอาขาทรายเอากล้องมาวางเรียงกันเนี่ยผมแยกไม่ออกเลย คือถ้าในเรื่องรูปลักษณ์นะครับถ้าจะให้ใครชนะไปเนี่ยผมก็พูดไม่ได้นะแต่ถ้าหามใจผมนะที่จะถ้าจะต้องให้ใครชนะสักคนหนึ่งครับผมให้ MK12 นะครับเพราะว่า MK12 มันดูแบบเท่กว่าในความคิดผมไม่รู้นะคือมันดูลงตัวกว่านะครับสำหรับผมนะครับต่อมาครับด้านดาเมจนะครับหรือว่าความรุนแรงของทั้ง2ปืนนี้นะครับM417 นะครับจากข้อมูลที่ผมในคลิปที่ผมรีวิวไปนะครับปืนนี้มีดาเมจอยู่ที่47ดาเมจต่อนัดนะครับ47นะครับถ้าเทียบกับ MK2 ครับในเซิร์ฟไทยเนี่ยก็ได้ทดสอบกันไปหลายครั้งนะครับก็ดาเมจประมาณ50-51ประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่า MK2 เนี่ยแรงกว่านะครับทาง M417 อยู่นิดหน่อยนะครับคิดจริงๆนะครับ4ดาเมจสำหรับปืนกระบอกนึงถือว่าห่างกันค่อนข้างมากนะครับเรียกได้ว่าห่างกันเยอะเลยทีเดียวครับทำให้ M417 นะครับแพ้แบบสุดๆเลยนะครับในการสู้เรื่องดาเมจนะครับถ้านับในการโจมตีแต่ละจุดเนี่ยปืนที่มีดาเมจ47เนี่ยก็จะใช้จำนวนนัดมากกว่าเป็นนัดเลยนะครับสำหรับการยิงในแต่ละจุดนั่นเองครับอย่างเช่นหัวนะครับถ้าใส่หมวก3เนี่ยอาจจะต้องยิงถึง3นัดเลยทีเดียวแต่ถ้า51เนี่ยใส่หมวก3ยิงแค่2นัดก็ล้มแล้วนะครับการยิงหัว3นัดกับ2นัดนี่ต่างกันเยอะนะฮะคือถ้าเอามาบวกกันนะครับ MC17 นะครับไม่สามารถยิงสู้ MK12 ได้อย่างแน่นอนครับสำหรับในข้อเรื่องดาเมจนะครับ MK12 ครับผมให้ MK12ที่ความเร็วในการยิงกันบ้างครับความเร็วในการยิงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ที่วิธียิงถูกไหมฮะ MC17 นะครับยิงช้ากว่า MK12 ค่อนข้างมากครับยิงช้ากว่าเยอะเลยนะครับคือถ้าเรากดแบบรัวๆเนี่ย MK12 เนี่ยจะออกค่อนข้างไวนะครับออกตามมือเลยนะครับแต่ถ้า MC17 นะครับในเซิร์ฟจีนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันยิงช้ามากๆนะครับ MK12 จะยิงเร็วกว่านะครับแต่ว่า MC17 เนี่ยก็มีวิธียิงที่เฟี้ยวกว่าคือสามารถกดค้างได้นั่นเองครับแต่ถ้าเราเอามาวัดแค่ความเร็วเลยนะครับ MK2 ก็ชนะอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเร็วกว่าจริงเร็วกว่าเยอะเลยนะครับคือ MC17 เนี่ยทั้งดาเมจเบากว่าแล้วก็ยิงช้ากว่าด้วยครับต่อมาที่ความเร็วกระสุนกันบ้างครับความเร็วกระสุนของ2ปืนนี้นะครับเนื่องจากว่า2ปืนนี้ครับใช้กระสุน 5.56 เหมือนกันนะครับก็เลยมีความเร็วกระสุนที่สูงมากๆทั้งคู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยปืนจริงๆเลยนะครับ MC17 เนี่ยใช้กระสุน 7.62 เนี่ยพอมาอยู่ในเกมเนี่ยน่าจะถูกปรับลดกระสุนลงมานะครับอันนี้ขออธิบายไว้เลยนะครับเพราะว่าทางเซิร์ฟจีนนะครับไม่มี MK12 นะครับก็เลยเอา MC17 เนี่ยเข้ามาแทนนะครับใช้แทน MK12 ก็ต้องกระสุนแบบเดียวกันนะครับก็เลยโดนปรับลดสเปคลงมานะครับจาก MC17 ที่ควรจะใช้ 7.62 ครับเหลือ 5.56 เท่านั้นนะครับก็ข้อดีก็คือความเร็วนะครับก็จะอยู่ในระดับของ 5.56 ด้วยเช่นกันครับทำให้ MC17 นะครับมีความเร็วกระสุนประมาณ900บวกลบนะครับพอๆกับ MK12 ที่มีความเร็วกระสุนที่930ครับจากการทดสอบนะครับจะเห็นว่ากระสุนมันถึงพอๆกันเลยถ้าต่างกันหลัก10-20เนี่ยแทบจะไม่เห็นความต่างอยู่แล้วครับผมก็ตีไป900ขึ้นเช่นกันครับในข้อความเร็วกระสุนเนี่ยผมให้เสมอกันครับ
มาครับเรามาดูแรงถีบกันบ้างครับแรงถีบของ2ปืนนี้นะครับแม้ว่าจะอยู่คนละเซิร์ฟเนี่ยเราก็จะพยายามทิ้งระยะห่างแล้วก็ทดสอบนะครับจากการทดสอบนะครับ M417 นะครับมีแรงถีบที่ต่ำกว่านะครับของ MK2 ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการยืนยิงและนอนยิงนะครับนอนยิงเนี่ยคือแบบมันนิ่งพอๆกันแหละแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยจะรู้สึกได้เลยนะครับว่า M417 มันนิ่งกว่าครับนั่นหมายความว่า M417 นะครับแม้ว่ามีดาเมจที่เบากว่าแต่ก็ยิงง่ายกว่า MK2 ด้วยนั่นเองครับยิงนิ่งๆเลยนะครับยิงง่ายๆเลยเพราะว่า1สามารถกดค้างนะครับและลากยิงตามได้นะครับยังไม่พอนะครับและยังมีแรงถีบที่ต่ำเรียกว่าเวลายิงต่อเนื่องเนี่ยรัวๆเนี่ย M417 ทำได้ดีกว่า MK2 แน่นอนนะครับสามารถคุมปืนได้ง่ายกว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับสำหรับด้านแรงถีบนะครับผมก็ยกให้ M417 เป็นปืนที่ยิงง่ายกว่า MK2 ครับยังไม่หมดนะครับ2ปืนนี้เนี่ยแตกต่างกันอยู่ตรงอุปกรณ์เสริมด้วยเช่นกันนะครับจากการทดสอบใช้อุปกรณ์เสริมในการยิงนะครับก็คือ M417 นะครับสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้มากกว่า MK4 อยู่ชิ้นนึงนะครับนั่นก็คือผ่านท้ายนะครับถ้าใส่เต็มทั้งคู่นะครับ M417 เนี่ยมีผ่านท้ายเพิ่มเข้ามานะครับก็ทำให้ยิงได้นิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับ M417 ดูเหมือนแทบจะไม่มีแรงถีบเลยด้วยซ้ำครับยิงง่ายมากๆครับแต่ MK2 เนี่ยก็ยังรู้สึกถึงแรงถีบของมันอยู่นะครับเวลายิงรัวๆเนี่ยก็จะยิงยากกว่านั่นเองครับแต่ว่าจะใส่อุปกรณ์เสริมนะครับ M417 ก็ยังชนะไปอยู่ดีนะครับด้านแรงถีบแล้วก็ความยากง่ายในการยิงครับและอย่างสุดท้ายครับนั่นก็คือเสียงนั่นเองนะครับเสียงนะครับทั้ง2ปืนนี้นะครับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับ M417 ในเซิร์ฟจีนนะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะมีเสียงเบานะครับคือเงียบมากๆนะครับไม่ว่าจะแบบไม่ใส่เก็บเสียงนะครับเสียงก็จะเบานะครับและถ้าใส่เก็บเสียงเข้าไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับคือเบาจัดๆเลยนะครับสำหรับ MK2 นะครับเป็นปืนที่เสียงค่อนข้างดังนั่นเองนะครับก็คือไม่ใส่เก็บเสียงนะมันดังอยู่ใส่เก็บเสียงก็ช่วยลงมาได้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าจะให้เทียบเรื่องเสียงจริงๆเนี่ย M417 เนี่ยเบากว่ามากนะครับทำให้การซุ่มยิงเนี่ยมันเป็นไปได้ดีกว่าชัวร์นะฮะเรียกได้ว่าทั้ง2ปืนนี้เนี่ยมีข้อดีและข้อเสียควบคู่กันมาเลยนะครับแบบสูสีคู่ขี้กันนะครับเอาว่าผมสรุปเลยดีกว่านะครับ M417 กับ MK2 นะครับทั้ง2ปืนนี้นะเป็นDMR ที่ใช้ 5.56 เหมือนกันแต่ว่าดาเมจนะครับ MK2 ชนะครับความเร็วในการยิง MK2 ชนะครับจำนวนกระสุนนะครับอันนี้ความจุเริ่มต้นนะครับ M417 กับ MK2 เนี่ย MK2 ก็ชนะครับความเร็วกระสุนนะครับอันนี้เสมอกันครับแรงถีบและความยากง่ายในการยิงนะครับอันนี้บอกได้เลยว่า M417 ชนะขาดเลยครับฮิปไฟนะครับอันนี้ก็คือถ้าพูดถึงความเหมาะสมในการใช้งานนะครับ MK12 ชนะครับและสุดท้ายนะนั่นก็คือเสียงนั่นเองนะครับจะบอกได้เลยว่าปืนนี้จะซุ่มได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่ที่เสียงนี่แหละฮะงั้น M417 ชนะขาดเลยทีเดียวนะครับสรุปแบบเท่าที่เห็นว่าใครชนะอะไรตรงไหนนะครับ M417 เนี่ยเป็นปืนDMR ที่เหมาะแก่การซุ่มยิงนะครับแล้วก็ยิงง่ายกว่าใส่อุปกรณ์เสริมได้มากกว่าครับน่าใช้มากๆเหมาะแก่การเอามาซุ่มยิงนะครับในจุดที่ศัตรูเนี่ยมองไม่เห็นแอบยิงนอนยิงงูอะไรเงี้ยโคตรเหมาะเลยนะครับแต่ถ้าเป็น MK2 เนี่ยก็จะใช้ได้อรรถประโยชน์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับสามารถเอามาใช้เนี่ยในตั้งแต่ช่วงต้นเกมได้ดีเลยนะครับเพราะว่าใส่อุปกรณ์เสริมได้น้อยไม่ต้องหาเยอะนะครับกว่าจะหาได้เจอแต่ละชิ้นเนี่ยบางทีอาจจะตายไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องหาเยอะนะครับปืนเนี่ยค่อนข้างดีครับเป็นกระสุนเริ่มต้นที่เยอะนะครับกดไปเลยเพลินๆนะครับ20นัดนะครับยิ่งหาแม็กเสริมได้กด30นัดเนี่ยมันต้องมีตายกันบ้างนะฮะแล้วก็ยังมีดาเมจที่แรงกว่าความเร็วในการยิงที่สูงกว่าครับเรียกว่าเหมาะกับการใช้บู๊มากกว่าอย่างแน่นอนนะครับวัดกันเนี่ย MK2 ชนะแน่นอนครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2ปืนนี้เรียกว่ามันอยู่กันโลเซิร์ฟกันอยู่แล้วนะครับคงเอามาเจอกันแบบยิงสวนกันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าทัพเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาไม่มี MK2 นะครับแล้วก็ทั้งเซิร์ฟไทยก็ไม่มี M417 ครับก็เลยทำให้การเปรียบเทียบครั้งนี้เนี่ยดูแปลกๆนิดนึงนะฮะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่า2ปืนเนี้ยปืนไหนดีกว่ากันครับถ้าเพื่อนรู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ก็บอกกันได้ด้านล่างครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมตามซูเพจนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและทีมงานซูเปอร์เพย์ด้วยนะครับและยังมีคลิปดีๆอื่นๆนะครับในช่องซูเปอร์เพย์เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปรับชมกันได้ครับนี่เลยทางนี้แล้วก็นี่อีกเป็นไงดีไปเลยใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมครับเจอกันคลิปหน้าครับ